นะคะบอกว่าขอเพลงนี้แล้วไม่เต้นบ้างนะคะโรงเรียนปลายทางนะคะวัดช่องลมเป็นยังไงกันบ้างนะคะสนุกสนานกันไม่เอ่ยนะคะคุณครูลูกปลาสบายดีนะคะส่วนคุณครูท่านอื่นนะคะเขาสบายดีเช่นเดียวกันเช่นไม่เอ่ยนะคะถ้างั้นก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะได้ข่าวว่าจังหวัดระนองนั้นฝนตกบ่อยนะคะเด็กๆก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะส่วนวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของอะไรเอ่ยคะเด็กๆการปฐมพยาบาลนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะป.3 ทับ2ได้มาสาธิตการปฐมพยาบาลเด็กๆได้จำได้ไหมคะในเรื่องของอะไรเอ่ยอ้าว3ทับ2ก็มาปฐมพยาบาลเรื่องอะไรคะเด็กๆเรื่องอะไรเอ่ยจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะถ้ายังจำไม่ได้นั่นเดี๋ยวเราไปดูในใบความรู้พร้อมๆกันดีกว่านะคะว่าการปฐมพยาบาลนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้อะไรกันบ้างนั่นเองนะคะเด็กๆจดหัวข้อวันนี้หรือยังเอ่ยถ้าจดแล้วนะคะเราไปดูกันต่อดีกว่านะคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลอะไรนั้นนะคะบาดแผลอะไรเอ่ยบันทึกลงไปเลยค่ะลูกนะคะวิธีการปฐมพยาบาลบาดแผลถลอกนะคะเด็กๆเคยได้รับอุบัติเหตุไหมคะบาดแผลถลอกเคยหรือไม่เคยเคยค่ะลักษณะบาดแผลเป็นยังไงเอ่ยนะคะเกิดจากอุบัติเหตุอะไรบ้างคะบาดแผลถลอกวิ่งล้มนะคะวิ่งวิ่งสะดุดหกล้มอะไรอีกคะตกจักรยานนะคะบางคนบอกว่าอะไรจักรมอเตอร์ไซค์ตกเคยแล้วค่ะตกจักรยานจักรยานเวลานักเรียนปั่นไม่ดีเป็นไงคะลูกอาจจะสะดุดก้อนหินนะคะอาจจะได้รับว่าไงครับเดินแล้วไปสะดุดก้อนหินนะครับใช่ไหมขาเข้าหรอนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะเด็กๆบันทึกเสร็จหรือยังเอ่ยใครยังบันทึกไม่เสร็จบ้างรอนิดนึงรอนิดนึงนะคะบาดแผลถลอกก็คือบาดแผลที่ผิวหนังนะคะหลุดออกไปนะคะเป็นบาดแผลที่เขาเรียกว่าตื้นๆนั่นเองนะคะสังเกตดูนะคะลูกบาดแผลตื้นๆนะคะแล้วก็จะมีเลือดออกมากหรือไม่มากคะมากมากเลยเหรอบาดแผลถลอกนะคะบาดแผลมันก็จะเลือดออกไม่มากนั่นเองนะคะลูกนะคะบาดดูนะคะวิธีการทำความสะอาดก็ที่หนึ่งเลยค่ะบันทึกลงไปเลยค่ะลูกอันที่หนึ่งเลยนะคะเราต้องล้างนะคะล้างบาดแผลด้วยน้ำสะอาดนะคะบันทึกลงไปเลยค่ะข้อที่หนึ่งนะคะนะบาดแผลถลอกนะอย่างที่บอกก็คือเป็นบาดแผลที่ก็เรียกว่าผิวหนังนะคะหลุดออกไปนะคะเป็นแผลตื้นๆนะคะมีเลือดออกไม่มากนะคะนะซึ่งส่วนใหญ่นั้นนะได้ครับนะแต่ถ้านี่เรียนนะอยากจะบันทึกไปทั้งนะอยากจะบันทึกทั้งหมดก็ได้นะคะหรือว่าแค่บรรทัดบนอย่างเดียวก็ได้นะบนอย่างเดียวแค่แจกนะคะล้างบาดแผลด้วยน้ำสะอาดนะคะถ้าเด็กๆสะดุดหกล้มมานะคะล้างบาดแผลด้วยน้ำสะอาดนะคะนะอย่างที่บอกก็คือส่วนใหญ่เกิดจากที่ว่าผิวหนังเรากระแทกหรือว่าครูดไปกับของแข็งนะคะหรือว่าผิวครูกระนะคะทำให้เป็นไงอย่างหรือว่าอย่างที่บอกอย่างเช่นปั่นจักรยานหกล้มเดินสะดุดหกล้มนะคะแล้วอะไรอีกที่เคยได้รับอุบัติเหตุอย่างเช่นอะไรอีกคะลูกวิ่งนะคะวิ่งแล้วไม่ทันระมัดระวังนะคะไปสะดุดนั่นเองนะคะนี่ก็คือบาดแผลถลอกนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่สองค่ะไปข้อที่สองได้หรือยังรอเพื่อนนิดนึงไม่เป็นไรค่ะรอเพื่อนนิดนึงได้นะคะนะคะข้อที่สองนะคะเช็ดรอบแผลด้วยแอลกอฮอล์นะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคนั่นเองนะคะทั้งหมดเลยค่ะแล้วเธอจะรู้ไหมล่ะคะว่าเช็ดด้วยอะไรนะคะไม่ใช่นักเรียนบอกว่าย่อซะจนไม่รู้ว่าเนื้อหามันคืออะไรนะคะถ้าบางอย่างนี่ครูให้ย่อได้ก็ย่อนะคะแต่อันไหนที่ต้องจดทั้งหมดก็คือทั้งหมดนะคะอันที่สองก็คือนะคะอย่างหลักที่นักเรียนนั้นล้างด้วยบาดล้างน้ำนะคะล้างบาดแผลด้วยน้ำสะอาดนะคะลูกนะเมื่อเราได้รับอุบัติเหตุแล้วนะคะก็รีบหาน้ำนะคะเดินไปที่ก๊อกน้ำนะคะล้างบาดแผลซะหน่อยนึงนะคะเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าสิ่งสกปรกที่มันเกาะอยู่นะคะออกนิดนึงนะเสร็จแล้วก็ถ้าที่โรงเรียนก็ไปไหนต่อคะลูกเอาไปห้องพยาบาลถ้าเป็นที่บ้านก็ต้องไปไหนเอ่ยนะคะโรงพยาบาลเลยเหรอคะบาดแผลถลอกแค่นี้
ส่วนใหญ่เราก็จะเรียกว่าเราจะมีก็เรียกว่าชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือว่าก็เรียกตู้ยาสามัญประจำบ้านนะคะหรือจะเป็นกล่องเก็บยานะคะไว้นะคะมีสารพัดนะคะที่เราจะต้องเรียกว่าคู่มือหรือว่ากล่องเครื่องมือที่ใช้ทำบาดแผลเด็กๆมีไหมคะลูกที่บ้านมีครับอ้าวใครไม่มีบ้างเอ่ยแอลกอฮอล์หรือว่าจะเป็นเบตาดีนมีไหมที่บ้านมีครับอ้าวนะคะนั่นแหละค่ะก็เรียกเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีทุกครัวเรือนนะคะหรือว่าทุกครอบครัวนั่นเองนะคะเพราะว่าที่เรามีบาดแผลเราจะได้หยิบขึ้นมาใช้ได้นั่นเองนะคะนี่ก็คือข้อที่2นะคะข้อที่2เช็ดรอบๆ บาดแผลนะคะลูกด้วยแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคไปข้อที่3ได้ยังเอ่ยข้อที่3ค่ะอันนี้เลยนะเบตาดีนนะคะใส่ยาใส่แผลสดนะบนบาดแผลบันทึกลงไปเลยค่ะข้อที่3นะคะมีอยู่2บรรทัดนะคะลูก2บรรทัดครูก็1บรรทัดของเด็กๆนักเรียนนั่นเองนะคะลูกนี่ก็คือนะคะยาใส่แผลสดใครไม่เคยรู้จักบ้างเอ่ยอันนี้เบตาดีนขวดสีอะไรเอ่ยขวดสีเหลืองน้ำยาล่ะคะสีอะไรเอ่ยสีแดงน้ำยาออกเหลืองๆนะคะลูกออกเหลืองๆมันจะสีแบบคล้ายๆน้ำตาลหน่อยๆนะคะเข้มๆแสบไหมคะลูกเวลาทาแล้วแสบแสบหรือไม่แสบไม่แสบไม่แสบนั่นเองนะคะใส่ได้นะคะยาใส่แผลสดนะคะเรียกว่ายาใส่แผลสดนั่นเองนะคะนะคะหรือว่าจะใส่จิงเจอร์ไอโอดีนหรือจะเป็นยาแดงก็ได้นะคะลูกนะคะยาแดงหรือว่าจิงเจอร์ไอโอดีนก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะว่าที่บ้านเรามีอะไรเราก็นะหยิบอันนั้นมาใช้ไม่ว่าจะเป็นเบตาดีนนะคะหรือว่าจะเป็นจิงเจอร์ไอโอดีนหรือจะเป็นยาแดงก็ได้นะคะ3อย่างนี้นะคะสำหรับใส่แผลสดนั่นเองนะคะลูกบันทึกเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วครับต่อไปค่ะเราไปดูข้อต่อไปค่ะในเรื่องของการปฐมพยาบาลข้อต่อไปก็คือข้อเคล็ดนั่นเองนะคะลูกข้อต่อไปค่ะลูก